การอนุญาตให้อภิปรายลำดับการอภิปรายและการปิดการอภิปรายในการประชุมสภาท้องถิ่นสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพุทธศักราช2547กันต่อซึ่งในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในเรื่องของการอนุญาตให้อภิปรายลำดับการอภิปรายและการปิดการอภิปรายสำหรับการอนุญาตให้อภิปรายและลำดับของการอภิปรายนั้นเนี่ย 1. ให้ผู้เสนอยติหรือผู้แปลยติอภิปรายก่อนกรณีมีหลายคนให้ประธานอนุญาตให้อภิปรายครั้งละ1คน 2. ผู้คัดค้านถ้ามี 3. ผู้สนับสนุนผู้เสนอหรือผู้แปลยติ 4. ผู้สนับสนุนผู้คัดค้านให้อภิปรายสลับกันถ้าไม่มีอีกฝ่ายก็ให้อีกให้ฝ่ายนั้นอภิปรายต่อเนื่องไปได้ทีนี้ต่อมาการปิดอภิปรายเนี่ยจะกระทำได้เมื่อ 1. ไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป 2. เมื่อประธานเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้วประธานเสนอให้วินิจฉัยว่าควรปิดอภิปรายหรือไม่เว้นแต่อภิปรายกรณีสมาชิกถูกกล่าวหาตามระเบียบข้อ72ให้อภิปรายจนหมดข้อสงสัยห้ามรวบรัดอภิปราย 3. เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานเสนอให้ลงมติและทั้งหมดนี้ก็คือในเรื่องของการอนุญาตให้อภิปรายลำดับการอภิปรายรวมถึงการปิดอภิปรายในการประชุมสภาท้องถิ่นนั่นเองนะครับ